ามาฝึกนะคะแล้วก็ให้พี่ฟลุ๊กเนี่ยช่วยสอนเราว่าวิธีแต่งหน้าแบบธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงแล้วใช้อะไรบ้างแล้วจะทำให้เราสวยติดทนนานค่ะปกติเราแต่งหน้าเราก็แต่งเป็นอะไรที่เหมือนเราเดิมๆอะค่ะเราไม่เคยเรียนรู้วิธีการเขียนคิ้ววิธีการที่จะลงรองพื้นให้แบบเนียนไปกับผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราลงรองพื้นเรายังแบบตะกุกตะกักอยู่เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้เคล็ดลับดีๆนะคะจากพี่ฝุกแล้วก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างค่ะเอาไปใช้ได้ด้วยค่ะก็คือเหมือนเราเตรียมผิวที่ดีก่อนก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนี่นะคะช่วยให้เราผิวดีดูดีเหมือนไม่แต่งหน้าจะไปฟิตเนสเนี่ยเนาะจริงๆเราก็แต่งจริงก็แต่งตอนนี้ยังอยู่เลยเนี่ยยังเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่เลยค่ะอยู่อยู่เป๊ะมากเลยมันคือมันแก้มยังชมพูอยู่เลยเหมือนเราไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะเหมือนแค่แบบว่าเราไปออกไปเดินถนนแล้วร้อนนิดเดียวแล้วมีเหงื่อนิดเดียวแล้วมาจริงๆแล้วเราเหนื่อยเยอะมากสนุกมากเหนื่อยมากด้วยแต่ว่าเนื้ออย่างแน่นไม่ตึงเลยตรงคืนนึงไม่หลุดเลยใช่ไม่มันเลยค่ะ